ไส้เยอะขนาดนี้ไม่กลัวปวดท้องเหรอดิฉันน่ะเอากลับไปบ้านเติมน้ำก็กินได้อีกตั้งหลายมื้ออย่าทำแบบนั้นเลยคุณเดี๋ยวมันปวดท้องฉันกินได้ไม่เป็นไรหรอกถ้ามาอีกก็ปรุงแบบธรรมดาเถอะอย่างงกนั่นเลยคุณใช้เงินบ้างเถอะครับถ้าซื้อไปมันกินไม่ได้จะเสียเงินเปล่ามันก็เรื่องของฉันอย่ามายุ่งเลยทิ้งกันได้ยังไงเนี่ยเงินทั้งนั้นไม่รู้หรือไงนี่อีกใบหนึ่งไม่รู้หรือไงว่ามันขายได้อ่ะพวกโง่เอ้ยต้นวันนี้พี่เอาสเล็กชามนั่งเลยครับพี่ได้จ้ะเล็กน้ำได้แล้วครับน่ากินมากเลยอ่ะก๋วยเตี๋ยวร้านต้นนี่ไม่ต้องปรุงเลยนะก็อร่อยแล้วถ้าอร่อยก็แวะมากินบ่อยนะครับเอาเส้นเล็กน้ำถุงหนึ่งได้ครับนี่พ่อค้าเดี๋ยวฉันขอปรุงตรงนี้เลยนะได้ครับนี่ครับปรุงก่อนเลยครับลูกค้าทำไมใส่เครื่องปรุงเยอะขนาดนี้ครับโอ้โหตายแล้วสั่งเยอะขนาดนี้จะกินได้เหรอแน่ใจเหรอครับจะกินแบบนี้จริงๆใช่ฉันกินได้อีใส่เยอะขนาดนี้ไม่กลัวปวดท้องเหรอดิฉันน่ะเอากลับไปบ้านเติมน้ำก็กินได้อีกตั้งหลายมื้ออย่าทำแบบนั้นเลยคุณเดี๋ยวมันปวดท้องฉันกินได้ไม่เป็นไรหรอกถ้ามาอีกก็ปรุงแบบธรรมดาเถอะอย่างงกนั่นเลยคุณใช้เงินบ้างเถอะครับถ้าซื้อไปมันกินไม่ได้จะเสียเงินเปล่ามันก็เรื่องของฉันอย่ามายุ่งเลยแล้วเครื่องปรุงพวกเนี้ยมันก็มีไว้ให้ลูกค้าไม่ใช่เหรออย่ามาพูดมากนักเลยรีบเอาไปใส่ถุงให้ฉันแล้วทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่50ครับน้ำซุปอะก็เหลือเยอะแยะฉันขอเพิ่มอีกถุงได้ไหมขอน้ำซุปเพิ่มอีกถุงนึงเหรอครับใช่ได้ครับเนี่ยเนี่ยหัวเช็ดเท้าเนี่ยใส่ให้ฉันไปด้วยนั่นแหละเอาไว้ก็ไม่ได้ให้ลูกค้าพอยังครับอีกนิดนึงให้มันเต็มๆหน่อยอย่างนั้นแหละมัดเลยมัดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ผักโรยกระเทียมเจียวน่ะแคบหมูน่ะใส่ให้ด้วยได้ครับ
ไปเยอะๆเลยนะนี่ครับได้แล้วครับ50ใช่ไหมครับไม่คิดถึงกันบ้างเลยว่าพ่อค้าจะเป็นยังไงจะขาดทุนไหมเจอแบบนี้ก็แย่เหมือนกันนะต้นไม่รู้ว่าจะงบไปไหนผมก็ไม่เคยพบเคยเจอเหมือนกันพี่เอ้ารถพยาบาลมารับใครเนี่ยสงสัยมีคนป่วยในซอยแน่เลยต้นวันนี้พี่เอาบะหมี่เหลืองน้ำชามหนึ่งนั่งรอเลยครับได้จ้าเอ้าวันนี้ไม่กินก๋วยเตี๋ยวเผ็ดๆแล้วเหรอคุณเฮ้ยเขาเป็นไรอ่ะสงสัยที่ซื้อไปเขาคงกินไม่หมดอ่ะจะกินอะไรอ่ะต้นวันก่อนอ่ะเห็นรถพยาบาลเข้ามาไหมเห็นพี่มีอะไรเหรอครับก็มารับนางไงนางปวดท้องก็กินเผ็ดซะขนาดนั้นนอนโรงพยาบาลเลยนั่นไงผมว่าแล้วกินเผ็ดขนาดนั้นน่ะไปเลยมาไม่คุ้มเลยไม่น่างกนะตายไปอ่ะเอาไปได้ไหมเห็นของฟรีก็งกไม่เข้าเรื่องจริงด้วยพี่ไม่น่างกเลยนะ